สวัสดีครับวันนี้เรามาว่ายเชียงแมงกันที่ราชบุรีนะครับแล้วเราจะพาทุกท่านไปชมวิธีเอาชนะความกลัวกันนะครับไปชมกันก็ตอนเปิดคลิปมาทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมถึงต้องมาเอาชนะความกลัวที่เชียงแมงนั่นก็เพราะว่าเชียงแมงมันมีประทัดเยอะทำไมถึงกลัวประทัดอ่ะเรากลัวประทัดได้ไงอ่ะไปชมช่วงกินข้าวเล่าความหลังกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกินข้าวเล่าความหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าผมเริ่มกลัวเสียงดังๆเช่นประทัดได้ไงนะครับย้อนไปเมื่อสมัยผมยังเด็กตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะ3-4 ขวบสามถึงสี่ขวบตอนนั้นผมชอบไปดูงิ้วที่ตลาดเก่าในซอยแถวบ้านนะครับเวลาเขามีงานประจำปีมีพี่เลี้ยงพาไปแล้วเป็นคนคอยดูแลนะครับเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วทีนี้เขาจะมีจุดประทัดตอนไหว้เจ้าทุกครั้งหลังจบงานหรือก่อนเริ่มงานอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เขาจุดเนี่ยพี่เลี้ยงผมก็จะคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้กลัวอะไรเวลาเขาจุดผมก็ปกติดีนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะครับคราวนั้นตอนเขาจุดประทัดพี่เลี้ยงผมกลับไม่ได้อยู่ด้วยครับตอนนั้นนะครับผมก็โฟกัสจากการดูนิ้วอยู่ด้วยความที่ตอนนั้นดูแล้วเพลินๆอยู่ดูดีๆมีเสียงดังเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราตกใจตอนนั้นเท่าที่จำได้นะครับคือตกใจมากครับแล้วพี่เลี้ยงผมก็มาพอดีครับแล้วเขาเห็นสภาพผมแบบยืนค้างอยู่เหมือนช็อกอะไรเงี้ยแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะเราตัวสั่นอะไรเงี้ยทีนี้พอพี่เลี้ยงผมเรียกสติผมกลับมาได้นะครับพอผมได้สติปุ๊บผมก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ทำให้ผมกลัวเสียงดังๆที่ไม่ทันตั้งตัวเช่นฟ้าผ่าประทัดหรือว่าเสียงปืนอะไรอย่างนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของผมก็คือใช้ที่อุดหูหรือว่าใส่หูฟังให้เสียงมันกลบเสียงดังๆออกไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับมันแก้ที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันครับความกลัวกันเลยดีกว่านะครับความกลัวเกิดขึ้นได้อย่างไรความกลัวเกิดขึ้นได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองเช่นเราคิดไปเองว่าเรากลัวสิ่งนี้แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้กลัวนะครับหรือว่าจะเป็นความกลัวที่เราเผชิญสิ่งไม่ดีมาตอนเด็กๆนะครับแล้วมันทำให้เรากลัวมาถึงทุกวันนี้นะครับเช่นตอนเด็กๆเราโดนขโมยของโดยคนแปลกหน้านะครับแล้วก็จะกลัวการเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าจนมาถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งตัวอย่างความกลัวที่สองเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมประสบอยู่ครับแล้วเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรล่ะวิธีเอาชนะความกลัวที่ดีที่สุดนะครับก็คือการเผชิญหน้ากับมันนั่นเองการหนีอาจเป็นแค่วิธีการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แก้ไขจากต้นเหตุนะครับมันแก้ไขจากปลายเหตุสุดท้ายเมื่อเรากลับมาเจอกับมันเราอาจจะกลัวมันกว่าเดิมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการเผชิญหน้ากับมันเนี่ยแหละเป็นการที่เราจะแก้ไขได้ยั่งยืนที่สุดถ้าคราวนี้เราผ่านมันไปได้คราวหน้าเราก็ต้องผ่านมันไปได้เช่นกันผมก็อายุ21แล้วนะครับถ้าผมยังมัวแต่มานั่งกลัวเสียงนู่นนี่คงไม่ได้ทำอะไรกันพอดีนอกจากนั้นนะครับความกลัวก็ยังทำให้เราพลาดโอกาสดีๆหลายอย่างนะครับผมก็เลยอยากจะเผชิญหน้ากับมันทุกทีนะครับโดยภารกิจการเอาชนะความกลัวของผมในวันนี้ก็คือการที่ยืนอยู่หน้าประทัดระหว่างมันจุดอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ใส่หูฟังที่อุดหูหรือว่าอุดหูเลยนะครับผมทำได้ก็ถือว่าผมทำภารกิจผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นกันเรามาวอร์มันก่อนนะครับจากประทัดระยะไกลๆนี่ครับไม่ใช่ที่อุดหูหรืออะไรทั้งสิ้นครับเรามาดูว่าบางใหญ่ของเราตกใจไหมตกใจนิดนึงใจตรงปังใหญ่เว้ยคือไอตอนที่ปกติอ่ะคือไม่กลัวเพราะว่ามันแบบเหมือนดังเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าไอปังใหญ่เราไม่รู้ว่ามันจะดังเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเลยกลัวกับปกติมันแบบคล้ายๆฟ้าผ่าอะไรเงี้ย
ากูยืนระยะไหนดีวะยืนให้เท่าเท่ากับที่คนอื่นเขายืนกันนะโอเคได้จะได้ไม่กลัวเหมือนคนอื่นนะครับอันนี้คืออะไรยาดมแล้วเคี้ยวด้วยกลิ่นนายเขาลองหน่อยเพิ่มดีขึ้นเยอะเลยหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆนะฮะเราจะไปเชิญในความกลัวครับวิธีนี้ช่วยคุณได้ครับตอนนี้เขาก็เผากระดาษเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้คือต้องจุดประทัดแล้วนะครับเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นมากโดนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยโดนเหมือนกันตรงแขนเนี่ยเป็นรอยเลยขนาดปลายังอุดหูเลยใช่ไหมเมื่อกี้แต่พี่ไม่อุดหูอ่ะมิชชั่นคอมพลีทแล้วเว้ยในที่สุดก็ไม่กลัวพันกันแล้วก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับใช้แล้วดีขึ้นไหมยังไงลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะครับในการเอาชนะความกลัวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าผมลงคลิปเมื่อไหร่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปฉลองให้แก่ตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ นี่ถือว่าพี่กลัวประทัดอยู่บ้านหรือไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวอะไรฮะปกติต้องซ่อนในรถเลยใช่อ่ะอยู่ในรถตลอดใช่อ่ะเออโอ้ยมันจะจุดแล้วจะจุดแล้วแล้วอยู่บนรถก็คือต้องใส่หูฟังอีกนะ